สวัสดีครับทุกท่านครับครั้งที่แล้วเนี่ยลุงดำบอกว่าจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าจันทรพนุไปตีศรีลังกานะครับเพราะฉะนั้นเหตุผลที่จะไปตีเนี่ยเพื่ออะไรครับแล้วผลการตีเป็นไงบ้างครับอยากให้ลุงดำได้เล่าให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามครับครับมีในศิลาจารึกบันทึกของศรีลังกานะครับว่าชัดเจนนะครับครับว่ามีกษัตริย์จากชวากะซึ่งผู้ที่ศึกษาด้านนี้ก็ชี้ว่าเป็นพระเจ้าจันทรพนุจากนครศรีธรรมราชนะครับครับผมซึ่งครอบครองเมือง12นักษัตริย์อยู่ตอนนั้นนะครับหรือตามพลิงแต่ในยุคนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นมาเป็นนครศรีธรรมราชแล้วโอ้ครับผมตามที่ศิลาจารึกในพ่อขุนรามคำแหงครับครับซึ่งพระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งมาจากศรีลังกาครับแล้วก็พระองค์ก็ต้องการไปขอพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยกับบาทพระพุทธเจ้าที่ศรีลังกาเนี่ยเพิ่มเติมโอ้ครับครับคือต้องการอะไรแสดงสัญญานุภาพสัญญานุภาพใช่ครับครับเหมือนกับที่บุรีนองหรือผู้ชนะสิบทิศ มาขอช้างเผือกที่กรุงศรีอยุธยาว่างั้นนะครับ ครับ ครับ คือไปขอถ้าขอไม่ได้ก็รบครับนี่พระองค์ท่านก็ได้รวบรวมทัพเรือจาก12เมือง12นักษัตริย์นะครับผมไปขอพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็บาทของพระพุทธเจ้าที่ลังกาครับผมก็ไปตีครั้งแรกเนี่ยปีพ.ศ. 1798ผลเป็นไงบ้างครับครั้งแรกนี่สามารถจะยึดทางใต้ของศรีลังกาไว้ได้ศรีลังกาได้ครับแต่ว่าครอบครองไม่ได้ทั้งหมดก็คือชนะศึกกลับมาชนะศึกกลับมาครั้งที่1นะครับครั้งที่1ครับในตำนานนี้ก็บอกว่าได้พระพุทธสิหิงค์มารอบนั้นนะครับครั้งนั้นครับเดี๋ยวเราจะพูดอีกครั้งนึงเรื่องพระพุทธสิหิงค์ครับผมครับแล้วก็ไปครั้งที่2ในพ.ศ. 1805ครับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งที่สองนี่เสียผลศึกเขาบอกว่าเป็นเพราะอะไรครับพันธมิตรเนี่ยแปรพักพวกที่เคยร่วมรบด้วยกันครับแปรพักไปอีกไปช่วยศรีลังกาศรีลังกาใช่ไหมศรีลังกาก็บันทึกว่าพระองค์เนี่ยรบอย่างห้าวหาญแล้วก็เสียชีวิตในที่รบครับผมแต่ตำนานในนครศรีธรรมราชเนี่ยบอกว่าพระองค์ไม่ได้เสียชีวิตพระองค์ก็แพ้ศึกกลับมาที่นครศรีธรรมราชนี่แหละครับผมเรื่องนี้เราไม่ได้พูดกันแค่ตำนานนะครับเอามาเปรียบเทียบกับเรื่องของการศึกษาทางโบราณคดีด้วยนะครับผมครับผมก็ได้ไปสอบถามอาจารย์ชัดชัยสุขการซึ่งท่านศึกษาเรื่องนครศรีธรรมราชเนี่ยมาอย่างเป็นปรัชญาคนหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าเชิญไปฟังจากอาจารย์ชัดชัยครับพระเจ้าจันทรพานุซึ่งเป็นกษัตริย์ของนครศรีธรรมราชเป็นกษัตริย์องค์ที่สองในราชวงศ์ปฐมวงศ์ซึ่งเป็นผู้ปกครองตามพลเรือนซึ่งต่อมาก็คืออาณาจักรนครศรีธรรมราชนั้นท่านได้สร้างวีรกรรมที่ควรค่าแก่การจดจำไว้สามเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือการยกกำลังคนจากไทยมาเลเซียหรือที่เราเรียกกันในชื่อเดิมว่าคาบสมุทรมลายูเดินทางไปยังเกาะลังกาหรือประเทศศรีลังกาในปัจจุบันนี้การเดินทางไปสองครั้งวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเพื่อที่จะไปขอพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้เพิ่มเติมในพระมหาธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชการไปครั้งนั้นไปเมื่อปีพุทธศักราช1798เมื่อแรกเนี่ยก็ไปตีศรีลังกาโดยไปทางใต้ของศรีลังกาครั้งที่สองเนี่ยในพ.ศ. 1805เป็นการเดินทางไปเพื่อที่จะวัตถุประสงค์เดียวกันก็คือการขอพระบรมสารีริกธาตุ
แล้วก็บาทของพระพุทธองค์การเดินทางไปครั้งนั้นได้มีการสู้รบกับทหารของศรีลังกาแต่ว่าท่านก็ไม่ได้รับชัยชนะแล้วก็ในที่สุดก็มีหลักฐานยืนยันว่าท่านได้สิ้นพระชนม์ในการรบครั้งที่สองแต่ว่าสิ่งที่ยังเหลืออยู่ก็คือความคิดในเรื่องของการที่จะทำให้พระมหาธาตุแห่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในปัจจุบันเนี้ยเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางของชาวพุทธในคาบสมุทรไทยมาเลแล้วก็ในดินแดนที่เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชียใต้ในปัจจุบันนี้ให้เกิดขึ้นให้พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกายังคงดำรงอยู่ในพื้นที่ของทวีปเอเชียในส่วนที่เป็นอาเซียนส่วนที่เป็นเอเชียใต้อยู่ต่อไปฟังอาจารย์จัดชัยมาเนี่ยทำให้เรามีความรู้มากขึ้นนะครั รบเรื่องพระเจ้าจันทรพานุยกกองทัพไปตีศรีลังกานะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ได้ติดตามได้ความรู้กับพวกเราไปด้วยทีนี้อยากจะถามลุงนำว่าครั้งต่อไปเนี่ยลุงนำจะนำเสนออะไรให้กับท่านผู้ชมครับเรื่องตำนานพระพุทธสิหิงค์ครับในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชครับที่กล่าวถึงเนี่ยว่าเมื่อพระเจ้าจันทรพานุเนี่ยชนะศึกเนี่ยก็ได้อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์กลับมาด้วยนะครับครับผมแล้วก็มีหลายตำนานที่เราจะเล่าในครั้งหน้านะครับต่อไปครับครับแต่จากการศึกษาจริงๆเนี่ยเราทิ้งไว้ตรงนี้ว่าครับผมไม่ใช่ตรงไม่ตรงตามตำนานเนี่ยไม่ตรงตามตำนานเนี่ยครับครับมีอะไรก็กดติดตามนะครับครับผมรับฟังลุงดำเล่าตามตำนานในคลิปต่อไปครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับครับนี่ครับ